โอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปฟาร์มจุดสงครามนะครับจุดนี้คือคนเยอะมากนะครับเป็นจุดยอดฮิตเลยนะครับโอเคผมก็นั่งฟังเพลงแล้วนะครับก็ได้ประมาณ180สเตมินานะครับไปเราไปฟาร์มกันเลยนะครับโอเคของที่ต้องเตรียมไปนะครับแมตช์เนี้ยค่อนข้างไอเดี๋ยวผมวาร์ปกลับก่อนค่อนข้างไอตียากนะครับเพราะว่ามันไม่มีธาตุนะครับมันเป็นธาตุดาร์กนะครับมันเป็นธาตุดาร์กนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยเราต้องหาการ์ดตีธาตุดาร์กนะครับใส่เราต้องหาซื้อการ์ดตีธาตุดาร์กนะครับมันจะมีอยู่2ใบนะครับที่ตีธาตุมันจะมีอยู่ประดับด้วยนะครับแต่ประดับมันแพงไปนะครับแต่ถ้าใครมีก็เอามาใส่ได้เลยนะครับประดับเนี่ยครับการ์ดตีธาตุดาร์กไม่มีนะเฮ้ยไม่มีนะครับนี่มีครับนี่นะครับใบละ 3M9 นะครับแล้วก็ใส่2ใบนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมไม่มีนะผมมีแค่สองใบสองเซตนี้เท่านั้นนะครับใบแรกก็เป็นนี้นะครับตีท่าดาร์กบวก20%นะครับเป็นของอาวุธนะครับแล้วก็ใส่ไป2ใบนะครับใบละ M9 นะครับไม่แพงนะผมว่าแล้วก็ได้แล้ว40%อันนี้คือหมวกนะครับตีท่าดาร์กอีก10%แล้วก็ใส่ตรงหมวกไปหนึ่งนะครับโอเคเนาะส่วนประดับผมจะใส่เป็นไอโยกเยกนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นคินะครับ10%อันนี้ก็เป็นการ์ดได้แจกฟรีครับการ์ดแจกฟรีกิจกรรมครับส่วนเสื้อไม่มีนะครับยังไม่ได้จอรูนะครับโคตรกากมาส่วนสายธนูปูนะครับสายธนูปูนี้ผมจะทำคี้ให้มันได้100นะครับมันจะยิงเลขขาวไม่แรงเหมือนสายออกนะเพราะว่ามันเป็นสายคี้นะครับผมตอนนี้ผมคี้78แล้วนะครับผมต้องไปตามหาคี้100นะครับผมต้องไปกินอาหารนะเอ้าเดินเดินเลยเดินเลยยัดเข้ผมต้องไปกินอาหารน่าจะเป็นลักอะครับถึงจะพอลักบีนะครับ180 นาทีก็ตีเป็นน่าจะสามสี่สี่ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับ180 นาทีนะน่าจะเป็นประมาณ2 ชั่วโมงอะครับตีไปเลย2 ชั่วโมงเฮ้ยจะพอหรือเปล่าเนี่ย เงินมีเศษ9เองโอเคผมจะตีไป4 ชั่วโมงนะครับไว้2 ชั่วโมงเนาะน่าจะพอแหละผมว่าเอา180มาหาร2ก็77 14 88 16 9 90นาทีพอครับพอนะครับ2 ชั่วโมงพอแล้วก็กดไปเหลืออีก90,000นะครับแล้วก็จัดเอ้ยเอา EGI หรือเด็กดีวะเอา EGI แล้วกัน4เด็กอีก4นะครับแค่นี้นะครับจบต้องทำ ASPD ให้มันได้300นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนว่าผมได้เท่าไหร่ละ ATD ผมเท่าไหร่176นะครับแล้วก็กด AGI ลองอันหนึ่งนะครับตึม200นะครับยังน้อยไปวะผมว่าผมเนี่ยจะทำไม่ถึงหรอกครับแต่ก็พยายามนะครับทำให้ถึงนะมันจะได้ฟาร์มไวๆนะครับแล้วก็กดยาเขียวไปอีกนะครับซื้อมา8อันนะครับเพราะว่ามันขวดละไอ้ขวดละ15นาทีเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนปึ้ม2 3 4น้อยไปอ่ะมันน้อยไปจริงๆนะผมว่ากินอาหารไปอีกครับเป็นอาหาร
เพิ่มยิงไวนะครับเนี่ยเพิ่ม APD อีก6 จานปุ๊บ280อ่ะเท่านี้ก็พอแล้วนะครับ280นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับไปเราไปฟาร์มกันนะครับวาร์ปมาตรงเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปตรงมอร์ล็อกนะครับเราต้องวาร์ปไปมอร์ล็อกก่อนอันดับแรกแล้วก็เดินมาทางขวามือนะครับตรงนี้นะครับที่ผมติ๊กเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยครับตัวเนี้ยมันจะเป็นธาตุมืดนะครับเราไม่สามารถกดหินธาตุไปยิงมันได้นะครับกดธาตุไฟมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อวยพรนะอวยพรธาตุนะครับแล้วก็ไปยิงมือเปล่าอ่ะยิงแบบเงาๆครับผมไม่รู้ว่าคิผมพอนะครับพออยู่คิบวก20ใช่ไหมคีย์บวก20แล้วอีก10พอดีเลยนะครับเนี่ยครับเข้าหลุมตรงนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมกลัวมีคนจังเลยวะเพราะว่าผมมาตอนไหนคนเต็มตลอดวันนี้ยิ่งวันหยุดอีก12 สิงหาอีกโอ้โหเต็มแน่เลยนะครับผมว่าเพราะว่ามันมีจุดฟาร์มแค่จุดเดียวนี้นะครับเอาจริงดิไม่มีคนครับเย็ดโดนี่นะครับยิงเจ้าหมาตัวนี้นะครับเลเวลมัน54นะครับแนะนำให้มาประมาณ44นะครับมันจะกำลังดีเลยเลือดมันอยู่เดี๋ยวผมจะกินลักก่อนเพราะว่าลักมันจะยิงเป็นเลขขาวอยู่โอเคตัวเนี้ยเลือดมันอยู่ประมาณ16,000นะครับนี่นะครับเลือดมันอยู่ประมาณ16,000ดูของที่มันดรอปครับเย็ดโดได้น้ำยายิงไวแล้วก็ได้หินตีบวกพวกเสื้อครับแล้วก็ได้เป็นในอันเนี้ยครับที่ขายดีมากถ้าส่วนใครที่เล่นแอดนี้สุดจัดเลยนะครับได้ขวดพิษนะไม่ต้องซื้อว่าสุดจัดยอดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ราคาแพงโอ้โห300เลยเหรอเฮ้ยมันแพงจังเลยอ่ะ300เลยเหรอครับโอ้โหโอ้โห340เย็ดเค้เออวะแพงผมว่าอายุทำไมคนมันมาฟาร์มตรงนี้เยอะจังตอนนี้ขี้ผมเท่าไหร่เกิน100ยังขี้ผมก็อยู่ประมาณ102นะครับแต่ก็ยังเห็นเลขขาวอยู่นะครับเออ280มันไม่ยิงซ้ำแต่ก็มีบางดอกนะครับที่ยิงซ้ำเพราะว่า280กำลังดีนะแต่ก็ยิงซ้ำอยู่นะครับถ้า200ต่ำกว่านี้ผมว่ามันจะช้านะครับมันจะไม่มันนะดอบหินตีบวกนะครับเนี่ยหินเนี่ยผมก็ชอบเพราะว่ามันขายออกง่ายนะครับไอเนี้ยก็ขายออกง่ายครับ348เอ็ดเคแต่ก่อนมัน200เองอะทำไมมันขึ้นสเตตัสที่อัพนะครับผมลงเป็นลักเลยนะครับเพราะว่าผมสายหนูปูนะครับถ้าออกก็ลงเป็นเด็กนะครับผมก็จัดลักให้มันขี้เยอะๆเลยนะครับจะได้แบบขี้ทุกดอกอ่ะยังไม่ขี้ทุกดอกเลยนะครับมันก็มีบางดอกที่มันติดขาวนะติดขาวนี่เห็นไหม7,000เองขนาดผมขี้102นะยังติดขาวเลยนะครับเกาะมันน่าจะเยอะตัวเนี้ยเกาะมันเท่าไหร่วะผมว่าน่าจะเยอะแหละก็ไม่เยอะเนี่ยขนาดผมขี้102นะมันต้องขี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะแบบแดงหมดอะเท่านี้ก็พอแล้วครับชิวๆเลยนะครับ
โอเคนะครับเราไปดูครึ่งหลังกันนะครับว่า180 นาทีเราจะได้เท่าไหร่นะครับเงินที่ผมมาก็มีนิดหน่อยนะครับไม่ต้องนับแล้วกันมีไม่กี่หมื่นเองโอเคเราไปดูครึ่งหลังกันเลยโอเคนะครับก็มาอยู่ช่วงหลังกันแล้วนะครับช่วงหลังเย็ดเคเอาจริงดิได้800,000เองครับโคตรน้อยเลยอะถ้าเป็นมดดำนี่เกือบ2-3 M เลยนะผมงงนะอันนี้คือแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะมาฟาร์มดีไหมคือบิวยาเมดก็ยากเงินก็น้อยอีกเย็ดเคเอาเรื่องนะครับไปเราไปลองดูขยะกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับขยะตามภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขายดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่คือผมต้องย้ายแนวนะครับพอดีมีคนมาทับที่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่ย้ายแนวก็จบนะครับมาผมจะลองขายดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ได้ M2โอ้โหคุ้มไหมเนาะรวมขยะแล้วนี่ได้น้อยกว่าผมจะไม่สรุปแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูต่อแล้วกันนะครับผมจะเปรียบเทียบกันดูว่ามดกับไอ้หมาน้ำตาลนี้อันไหนจะได้เยอะนะครับไปดูกันเลยนะครับต่อจากนี้เลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามดจะได้เยอะเท่าไหร่ไปดูเลยครับ อันนี้คือผมอัดไว้นานแล้วนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือผมอัดไว้นานแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามดดำมันจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่โคตรนานเลยนะครับเป็นคลิปที่ของผมโคตรเต็มนะครับปัจจุบันนี้ขายเหลือนิดเดียวเอง ก็มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกว่าเนาะ ผมจะรัดเลยนะครับเห็นไหมดูเงินเด้ง180 นาทีนะครับมาดูกันว่าผมได้เงินเท่าไหร่ผมจะรัดเลยปุ๊บ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 ได้แล้วมาดูกันครับเงินขึ้นโอ้โห 3M นะครับมันต่างกันจริงๆขยะ4,000น่ะน้ำผึ้งอีก79โอ้โหเอาเรื่องนะครับโหดเกินแค่นี้ก็ขาดแล้วนะครับผมว่านะแค่นี้ก็ขาดแล้วนะครับเผื่อแบบบางคนอยากคาบของใช่ไหมเอาขยะไปคาบหมาดำก็แต่มันบิวยากครับหมาน้ำตาลน่ะมันบิวยากจริงๆนะครับของต้องหนักจริงๆนะครับถึงจะยิงตายนะครับอันเนี้ยมันมีธาตุนะครับตัวเนี้ยมันมีธาตุดินนะครับมันเป็นธาตุดินนะก๊าซธาตุดินก็เยอะนะครับใส่ของธาตุดินก็เยอะนะครับเนาะลองเอาไปขายดูนะครับขายก็ได้เงินนะออกตลอดเลยนะครับสรุปก็คือมดดำน่าจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะมดดำน่าจะได้เยอะก่อนนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบตัวไหนก็จัดเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใครนะครับขอแค่เราชอบตัวไหนแล้วก็จัดการเลยนะครับเนาะคลิปนี้มันก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับตอนนี้ผมก็มาถึง 1,000 ซับสไครบ์แล้วดีใจจัดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ